บาทครับงบประมาณ 100,000 บาทวันนี้งบประมาณ 100,000 บาทก็คือมีงบประมาณ 100,000 บาทตกแต่งอะไรก็ได้นะคะใช่ครับเสียงอะไรก็ได้ใช่ครับเกิน 100,000 ใช่ครับเฉพาะของหรือว่ารวมอันนี้เฉพาะของครับติดตั้งต่างหากต่างหากใช่ไหมคะครับเราแข่งไปหรือยังคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างกรรมการก็คอมเมนต์เยอะอยู่ครับคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างอะแอมชิมเลยได้ไหมตรงนี้ดีบ้างตรงนี้ไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสนามแรกเราก็ทุกคนใหม่หมดอ๋อนี่สนามแรกเลยเหรอคะแล้วใส่อะไรลงไปบ้างคะเลือกใช้ฟอนต์เลือกใช้อะไรลงไปก็วิทยุเนี่ยเป็นไพโอเนียติดตัด CPIS ส่วนแอมเนี่ยเป็นคาร์บอนเทคครับลำโพงก็เป็น SO Audio อันนี้นี่เขาดูพวกงานส่งงานสาวด้วยไหมก็ดูครับมีส่วนการติดตั้งมีส่วนการติดตั้งเหมือนกันใช่ไหมเอาวันนี้มาในทีมของคาร์บอนเทคครับคาร์บอนเทคครับคาร์บอนเทคของ UDC คาร์บอนใช่ครับแต่ดูเห็นป้ายที่มาจากเลยก็ร้านอยู่ที่จังหวัดเลยครับชื่อร้านอะไรคะพี่สาวครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าไม่รู้จะฟังได้หรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ว่าแข่งไปแล้วอาจจะฟังได้มั้งเพราะบางคันเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้แข่งนะคุณผู้ชมเหมือนรถเพิ่งเข้าคอกพิทเลยนะคือเขาจะดูกันจนวินาทีสุดท้ายจนกว่าจะลงแข่งเลยอะเครื่องเสียงก็เช่นเดียวกันเขาก็จะฟังจะเช็คจะจูนกันจนวินาทีสุดท้ายจนกว่าจะแข่งพอแข่งเสร็จแล้วแหละเราถึงจะลื้อแข่งเก่ารถเขาได้ใช่ครับใช่ครับใช่โอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีงานอะไรสวยๆให้เราดูบ้างไปดูค่ะเครื่องเสียงอะไรไปบ้างสำหรับงานแข่งในวันนี้ทั้งหมดที่เราพูดไปไม่เกิน 100,000 บาทเขาแข่งไปแล้วเครื่องแงะกลับบ้านได้เลยใช่ไหมอาจจะโดนลักของขโมยนิดนึงอะเจ๊ว่าแล้วจะบอกไปทำไมออกกล้องเขาจะรู้หมดงั้นจะเสียดังอย่าบอกใครนะคะเข้ารถกันดีกว่าถ้าทางเข้าไปเจอคุกกี้มันแย่คุณผู้ชมคะสำหรับรถคันนี้นะคะใช้ฟอนต์ของไพโอเนียค่ะรุ่น DEH80PRS นะคะอันนี้เป็นฟอนต์แบบ1ดินนะคะสามารถทำเพลงได้อย่างเดียวค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะรถคันนี้ก็เลือกใช้ลำโพงค่ะของบรามนะคะเป็นลำโพงจากประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะเทค2ตัวนะคะรุ่นแรกจะเป็น P1 แล้วก็เป็น P1 กับ P4 อ่ะคุณผู้ชมพูดง่ายๆเนาะหรือจะพูดยากแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ใช้ของกาวซีโร่ค่ะงานซาวก็จะเป็นอะคริลิกวางง่ายๆน่าจะเน้นเสียงฝั่งนี้นะหนูจะให้ดูอันนี้เป็นตัวแอมหลอดของคาร์โมเทคเขาจะแบบว่าให้เสียงที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็อิงมาจากเครื่องเสียงบ้านนะคุณผู้ชมในความคิดของนักแข่งทั้ง2สนามแตกต่างกันยังไงต้องฟังสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะจีบกันอยู่หรือเปล่าจีบกันอยู่หรือเปล่าพี่ทรงจากไฮเดฟค่ะคุณผู้ชมมาแอบฟังของชัยนาซาวอยู่ตรงนี้
ดี๋ยวหนูจะไปถล่มรถพี่นะปิดกระจกเลยหนีตัวเองไปเลยปิดไปเลยสวัสดีค่ะพี่ก้อโอ้โหวันนี้ใช้หน้าซาวมากี่คันคะมาทั้งหมด3คันมา3คันแข่งกี่คันแข่งคันเดียวแข่งคันเดียวคันนี้ใช่ไหมคะแล้วอีก2คันนั้นมันจะอะไรอ่ะเอามาแบ่งแข่งรุ่นอะไรคะแข่ง SQ ครับโปรฟิต 200,000 โอ้โหโปรฟิต 200,000 ครับเหมือนสนามที่แล้วก็ลงสนามนี้ก็ลงรถคันเดียวกันต่างกันไหมคะกติกาในความรู้สึกของพี่รถคันเดียวกันซิสเต็มเดียวกันแต่กติกาของค่ายนี้ใช้เพลงแตกต่างกันอ๋อแล้วซิสเต็มเดิมที่พี่ตั้งไว้อ่ะมันเข้ากับอันนี้เหมือนกันเหรอคะผมก็ว่ามันตอบโจทย์งานนี้มากยุโรปเหมือนกันเลยนะใช่เอ็มม่าค่ะนี่เอสก้าแต่แนวเพลงต่างกันคือซิสเต็มเครื่องเสียงสุดเลยไหมฮะหมายตอบโจทย์ไม่ได้ทุกแบบไม่ได้ทุกงานครับครั้งที่แล้วอาจจะไม่ตอบโจทย์งานนั้นค่ะแต่ครั้งนี้มันตอบโจทย์กว่าแล้วนี้ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปไหมคะจากเดิมไม่เลยครับเดิมเลยเหมือนคนเนาะเหมือนเวลาที่เขาหานักแสดงอะคุณผู้ชมไปเป็นคนเดียวกันไปแคสอีกที่หนึ่งอาจไม่ได้ไปแคสอีกที่หนึ่งอาจจะได้เพราะว่าคาแรคเตอร์หรือความต้องการของกติกาหรือของกรรมการณตอนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเอาใจช่วยอันนี้มีลุ้นไหมคะเนี่ยได้แน่คุณผู้ชมคะเราลืมว่าเขาแข่งกันแบบว่าเงียบๆห้าสิ่งดำเอ็กซ์เซอร์ไซส์น่าจะเป็นรายการเดียวที่ทำเขาเสียสมาธิมากขอให้ได้รางวัลกลับไปค่ะค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในคุณผู้ชมคะมีคนแอบฟังอยู่ถ่ายไม่ได้เลยอะลูกเสียThe concept of the event today. Okay. Today we introduce a CD audio product, and Pioneer is committed car entertainment product. Today is one of the I think products we are going to introduce. Okay. ครับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัว new range นะครับหรือว่า product ในหมวด single CD รุ่นใหม่ประจำปี2014นะครับซึ่งทาง Pioneer เองเนี่ยก็เป็นผู้นำในหมวดcar entertainment มาตลอดครับทางเราเนี่ยมีความภูมิใจขนาดไหนคะสำหรับรุ่นนี้What is the highlight for today ครับ Today our new product DH product has meet every consumer needs especially these days OEM product increasing so our new product can even put this product can control all the car effectiveness driving operation ก็สำหรับไฮไลท์สำหรับสินค้าในปีนี้นะครับสินค้าในหมวดซิงเกิลซีดีของเราเนี่ยก็เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับหรือเป็นแบรนด์แรกของโลกนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผ่านทางซิงเกิลซีดีรีเซฟเวอร์ของเราได้เลยนะครับโดยตรงซึ่งก็เป็นยี่ห้อแรกในโลกที่เปิดตัวฟีเจอร์นี้กับสินค้าหมวดซิงเกิลซีดีครับงั้นอยากให้คุณอิชิอินะคะฝากถึงแบรนด์ไพโอเนียร์ชาวไทยหน่อยค่ะโอเคAs you might know, Pioneer is a leading manufacturer of car electronics products, both OEM and car aftermarket. We know everything about car, so we would like to provide every consumer need. That is our mission in this industry.
คุณครับก็นิวท่านทราบกันนะครับแพลเนียเนี่ยเป็นผู้นำสินค้าหมวดคาร์เทนเมนต์นะครับทั้งหมวด OEM หรือสินค้าที่ติดตั้งมากับรถยนต์แล้วนะครับรวมถึงหมวดออฟเตอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่พอให้ทุกท่านเห็นได้ตามร้านจำหน่ายเป็นต่างทั่วประเทศนะครับคอมมิตเมนต์อย่างหนึ่งเพื่อในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและก็ฟีเจอร์รวมภาพไร้ทันสมัยที่สุดนะครับและกับคอน sumer เสมอมานะครับก็ขอให้แฟนชาวไทยนะครับให้การสนแพลเนียในโอกาสต่อไปด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้จะโตสินค้าโตใหม่จะเจ๋งขนาดไหนเข้าไปดูกันค่ะคุณผู้ชมก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองในปีแล้ว2015ที่จะถึงนี้นะครับเป็นปีหน้าเนี่ยไทยเนียก็ได้มีการเปิดตัวซิงเกิลซีดีครั้งแรกในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของในกลุ่มธุรกิจเพราะว่าในประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะนั้นเมื่อผลิตเสร็จเราเป็นบริษัทแรกที่ได้ผลิตภัณฑ์เข้ามานำเสนอหรือมีการแนะนำสู่ท้องตลาดแสดงว่ามีการจัดจำหน่ายใช่ไหมคะณปัจจุบันยังครับเพราะว่าในส่วนของสินค้าที่มาโชว์วันนี้ก็คือเรายืมพิเศษจากทางโรงงานเข้ามาโชว์ก่อนให้กับตัวแทนจำหน่ายอันนี้คือตัวแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหเขาชื่อรุ่นอะไรคะครับก็ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดนะฮะน้องเล็กก็ DEH-X1750UB นั่นคือเล่นก็แต่ UB USB อย่างเดียวนะครับสเต็ปขึ้นมาก็เป็น DEH-X2750UI ตัวนี้รองรับทั้ง USB และ iPod นะครับส่วน37นะครับจะเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นเป็นระดับ3นะครับตัวนี้ก็เน้นที่ Display ที่สวยงามให้ความคมชัดในการมองได้ทุกมุมมองครับซีรีส์4ก็จะเป็นเพิ่มบลูทูธขึ้นมาแล้วสเต็ปข้าม5ไปอยู่6เลยนะครับก็เน้นที่ Display กับบลูทูธนะครับในการดูภาพที่ชัดเจนในการมองเห็นข้อมูลแล้วก็ใช้งานบลูทูธให้สะดวกเพราะยิ่งช่วงนี้เองเราก็เริ่มมีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการขับขี่นะครับว่าเราจะปลอดภัยไม่เสียสมาธิแล้วต้องมีบลูทูธในการใช้งานแล้วไฮไลท์เทคโนโลยีในปีนี้คืออะไรคะครับก็ในจอภาพนี้เลยฮะ3เทคโนโลยีหลักนะครับโดยเทคโนโลยีตัวแรกนะฮะความบันเทิงในการฟังเพลงในรูปแบบของ Non-stop Music จากโนว์ฮาวหรือความรู้ความชำนาญการของเครื่องเล่น DJ ที่เราคัดสรรและใส่ในผลิตภัณฑ์เรามาตั้งแต่2ปีที่แล้วเขาเรียกว่ามิดแทร็กใช่ไหมคะมิดแทร็กก็คือ2ปีที่เราใส่มาจนถึงปัจจุบันเองก็ยังไม่มีใครพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นความชำนาญพิเศษที่เราใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเชื่อมต่อเองให้เราเลยอัตโนมัติใช่ครับได้รับอัดลดความบันเทิงแบบนำซอฟต์จริงๆเหมือนมีดีเจมาเล่นในรถเราในรถเลยใช่ครับแล้วตัวที่2นะคะครับก็ในส่วนของความสะดวกสบายเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางทีรุ่นเล็กๆนะครับการใช้งานบางทีก็มีไฟเรืองแสงปุ่มต่างๆเนี่ยอาจจะรบกวนสมาธิเสียสายตาและมันเสียสมาธิในการขับขี่ได้นะครับเราก็เลยมีการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Sync Clock Illumination นะครับสามารถที่จะช่วยปิดเปิดไฟให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการใช้งานชุดควบคุมพวงมาลัยนะครับนี่คือชุดควบคุมพวงมาลัยที่มีอยู่นะครับก็เขาจะมีชุดคอนเนคเตอร์ที่สำเร็จออกมาที่จะไปต่อวิทยุเดิมของรถใช่ไหมครับเราแค่เอาสายไฟที่จะใช้งานร่วมกับวิทยุของเราเนี่ยนะครับมาต่อพ่วงกับชุดสายไฟเดิมแล้วก็ปลั๊กตัวนี้เสียบเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โปรแกรมว่าวิทยุของเราจะใช้กับรถอะไร Toyota Honda Suzuki Nissan ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูความเข้ากันได้เพราะว่าบางทีรถรุ่นปีบางปีอาจจะยังไม่รองรับนะครับหรือมีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์กว่านะครับก็อาจจะต้องตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับแล้วอย่างนี้มันจะเสียวันปีอะไรบ้างก็ในส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีการเปลี่ยนมันก็คงอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนในแต่ละอุปกรณ์ซึ่งบริษัทผู้ผลิตก็คงจะมองในเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนการดัดแปลงก็คงจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการเอาผลิตภัณฑ์ไปปรึกษากับทางตัวแทนจำหน่ายซึ่งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของเราก็จะได้รับการอบรมหรือการให้คำแนะนำนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในด้านนั้นแต่ส่วนเรื่องของวารันตีของรถก็จะเป็นเคสในเรื่องของวารันตีของรถไปนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับสารเทคโนโลยีนี้คะครับก็ในเร็วๆวันนี้นะครับเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นสินค้าที่เกือบจะพร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้วเรารอรับมอบจากทางโรงงานเราที่โรจนะนะครับคาดว่าไม่น่าเกินวีคหน้านะครับก็คงจะมีสินค้าเริ่มทยอยออกวางจำหน่ายแล้วทุกรุ่นตั้งแต่น้องเล็กที่เราแนะนำไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ซีรีส์ DEH-X1750UB
จนถึงตัวใหญ่สุดอย่าง 6-7 นะครับก็จะใส่3เทคโนโลยีเข้าไปแล้วนะครับต่างก็คือลูกเล่นในเรื่องของฟังก์ชันและฟีเจอร์นิดหน่อยนะครับสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมีสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับก็สามารถทำได้ทั้งในส่วนของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับในส่วนของออนไลน์เองเนี่ยเราก็สามารถที่เข้าไปที่ www.pioneer.co.th นะครับหรือไปที่ Facebook Pioneer Electronic Thailand นะครับนั่นส่วนของออนไลน์ส่วนออฟไลน์ก็คือสามารถมาแวะชมหรือสัมผัสผลิตภัณฑ์เราได้ที่โชว์รูมพารากอนชั้น2โชว์รูมใหญ่โตมากเลยนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหยิบจับเลือกชมได้เลยสับสินค้าของ Pioneer นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทำมาขอบคุณมากค่ะเบรกหน้ารออยู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าเปลี่ยนช่องนะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะโอ้ย